ที่1นะคะโดยคุณครูสุพัฒนามีวัฒนาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านกันนะคะในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยในเรื่องของงานบ้านนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรบ้างงานบ้านนะคะงานบ้านนักเรียนทุกคนอาจจะพอทราบถึงแล้วนะคะว่างานบ้านนั้นมีความหมายว่าอย่างไรหมายถึงงานอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่างานบ้านของเรานั้นมีความหมายว่าอย่างไรงานบ้านนะคะก็คืองานต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านนะคะและก็คือการบริการบุคคลในบ้านนะคะซึ่งต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะตามความถนัดของแต่ละคนและก็ร่วมมือกันทำนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะถ้านะคะบ้านของเรานั้นเราไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเลยบ้านของเราอาจจะเกิดการสกปรกได้นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะแพ้ฝุ่นละอองนะคะซึ่งฝุ่นนะคะสามารถเข้ามาทางบรรยากาศอากาศนะคะบ้านเรานะคะโดยแบบเข้ามาทางหน้าต่างประตูอย่างนี้นะคะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทำงานบ้านนะคะถือว่าเป็นงานสำคัญมากเลยนะคะในการอยู่ภายในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแบ่งเบาภาระหน้าที่จากพ่อแม่ได้นะคะพ่อแม่ของเราไปทำงานนอกบ้านนะคะแต่เราก็อยู่บ้านเฉยๆเราลองมาทำงานบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบ้านก็คือล้างจานกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้นะคะหรือว่าซักผ้านะคะต่างๆนะคะที่สามารถแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองนั้นได้นะคะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นหลักการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านนะคะอุปกรณ์นี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในแรงงานนะคะของเรานะคะไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะแบ่งออกไปอีก1ประเภทนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนในเรื่องของหลักการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านนะคะส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะในการเลือกใช้อุปกรณ์นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะ1นะคะก็คือความเหมาะสมกับลักษณะของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะจึงต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับลักษณะงานนะคะเช่นถ้าเราไม้กวาดนะคะไม้กวาดก็จะมีหลายประเภทนะคะแต่ละประเภทก็จะใช้งานต่างกันออกไปนะคะไม้ถูนะคะไม้ถูก็จะมีหลายลักษณะหลายประเภทเหมือนกันนะคะมันก็จะใช้งานแตกต่างกันไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเรียนรู้กันนะคะว่าไม้กวาดหรือไม้ถูแต่ละประเภทนั้นเราจะใช้อย่างไรนะคะให้มันถูกต้องกับลักษณะงานนะคะสองนะคะก็คือความปลอดภัยนะคะในการใช้งานนะคะโดยการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ผลิตด้วยวัตถุที่แข็งแรงทนทานนะคะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมอกนั่นเองนะคะคือของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะที่ติดอยู่บนอุปกรณ์นะคะหรือบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์นั้นๆ นะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนเคยเห็นกันไหมคะว่าอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมคะสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เราจะใช้กับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะส่วนใหญ่มอกนะคะก็จะเป็นคำที่ย่อมาจากมาตรฐานนะคะผลิตภัณฑ์นะคะอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงข้อกำหนดนะคะทางวิชาการนะคะที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะหรือสมอนะคะได้กำหนดขึ้นนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้
บริโภคนะคะเพื่อให้ผู้ผลิตอ่ะถ้าพูดถึงผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตก็จะต้องในเรื่องของอะไรประสิทธิภาพในการผลิตนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะคะในการผลิตการใช้เครื่องจักรนะคะหรือลดขั้นตอนในการทำงานที่ซ้ำซ้อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะช่วยให้สินค้านั้นได้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะทำให้สินค้ามีคุณภาพแต่มีราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มโอกาสทางการค้าได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงแล้วในเรื่องของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคก็จะได้สิ่งของหรือว่าสินค้าที่มีคุณภาพนะคะปลอดภัยนะคะราคาไม่แพงนะคะแต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าแต่ละเครื่องหมายนะคะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะมอกนั้นคืออะไรนะคะเราไปดูกันมอกนะคะก็จะมีทั้งหมด5เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายที่1นะคะนักเรียนเคยเห็นนะคะมันจะเป็นเครื่องหมายที่เรียกว่าเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนะคะเครื่องหมายที่2นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องหมายเห็นไหมคะก็จะมีกลมๆอยู่ด้านนอกนะคะก็คือเครื่องหมายมาตรฐานบังคับนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะเห็นนะคะตัว F เขียนตรงนี้ว่าปลอดภัยนะคะอันนี้จะใช้ก็คือเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะสีเขียวอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว F แต่ EMC นะคะก็คือเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้นะคะทางแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละประเภทนะคะใช้กับอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายนะคะมาตรฐานทั่วไปนะคะเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สมอนะคะกำหนดมาตรฐานประกันให้กับผู้บริโภคนะคะหรือว่าผู้ซื้อนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพนะคะมีความปลอดภัยคุ้มค่าเหมาะสมกับราคานะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้างนะคะวัสดุสำนักงานแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะส่วนใหญ่เห็นไหมคะก็จะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะต่างๆมาดูเครื่องหมายที่2อันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามาตรฐานบังคับนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะและก็ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากอันตรายต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยนึกถึงส่วนรวมนะคะโดยกฎหมายนั้นนะคะจะบังคับผู้ผลิตนะคะผู้นำเข้าผู้จำหน่ายนะคะเช่นอะไรบ้างไม้ขีดไฟนะคะสายไฟผงซักฟอกนะคะท่อ PVC นะคะผลิตภัณฑ์เหล็กนะคะถังดับเพลิงของเล่นเด็กหมวกกันน็อกต่างๆเป็นต้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายมาตรฐานบังคับนั่นเองเครื่องหมายนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานนะคะซึ่งสำนักงานจะกำหนดมาตรฐานโดยเน้นเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะเพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะก็จะมีความปลอดภัยถูกไหมคะเราต้องใช้เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยนะคะยกตัวอย่างเช่นเตารีดพัดลมไฟฟ้าพวกนี้นะคะหรือจะเป็นเตาต่างๆที่ปิ้งขนมปังนะคะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะต่างๆภายในบ้านของเรานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณสมบัตินะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการประหยัดน้ำนะคะและการไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ
พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบนะคะรวมถึงประเทศของเราด้วยนะคะอะไรที่ใช้เป็นการสร้างโดยธรรมชาตินี้นะคะเช่นเครื่องซักผ้าประหยัดน้ำนะคะตู้เย็นที่มีสารที่ใช้ CFC นะคะเป็นตัวที่เข้ามาประหยัดในการสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันนะคะได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะได้แก่พวกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเช่นโทรศัพท์โทรสารเครื่องรับส่งวิทยุนะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องมือการแพทย์ด้วยนะคะเครื่องหมายนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบบังคับแล้วก็ไม่บังคับนะคะหากเป็นมาตรฐานบังคับนะคะผู้ผลิตนะคะผู้นำเข้านะคะและผู้จำหน่ายจะต้องผลิตนำเข้าและจำหน่ายแต่ผลิตที่ได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะต้องได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะถึงจะนำมาส่งออกขายได้นะคะหรือจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็พูดถึงในเครื่องหมายมอกกันแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของลักษณะความประหยัดนะคะประหยัดอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะเลือกกันนะคะประหยัดอะไรก็คือประหยัดเวลาประหยัดแรงงานในการทำงานหรือรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะโดยการพิจารณาเปรียบเทียบก็คือราคาอุปกรณ์นะคะหลายๆร้านนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะคะเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าตู้เย็นที่เราซื้อนะคะนั้นมีมาตรฐานการประหยัดไฟไหมนะคะประหยัดพลังงานไหมนะคะสิ่งที่สังเกตได้นะคะส่วนใหญ่นะคะในเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะทุกวันนี้นะคะก็จะมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะคะที่อธิบายถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์นะคะหรือจากฉลากประหยัดไฟนะคะโดยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเก่าเผื่อบ้านนักเรียนนะคะมีอุปกรณ์นะคะตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าต่างๆที่เป็นรุ่นเก่านักเรียนลองไปดูนะคะหน้าตาของฉลากนะคะแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะก็จะบ่งบอกถึงประเภทนะคะสมมติรูปแบบนะคะประเภทพัดลมก็จะเขียนว่าพัดลมไฟฟ้านะคะถ้าเป็นตู้เย็นก็จะเขียนตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันฉลากไฟแท้นะคะที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะมาดูกันว่าแต่ละส่วนนะคะจะบอกถึงอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นฉลากรูปแบบใหม่นะคะที่แสดงแบบใหม่นะคะที่นักเรียนอาจจะเคยเห็นทุกวันนี้นะคะอย่างที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็จะบอกถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ก็คือตู้เย็นใช่ไหมคะเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะพัดลมไหมมีไหมเราก็ไปดูกันนะคะแสดงค่าไฟที่ใช้ต่อปีต่อปีตู้เย็นของเรานะคะเราอาจจะซื้อตู้เย็นมามี2 ตู้ลักษณะ2ตู้ตู้เย็น2ตู้กับตู้เย็นตู้เดียวใช่ไหมคะขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ค่าไฟนั้นก็จะต่างกันมากนะคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแสดงค่าไฟที่ใช้ต่อปีดูสิว่าค่าไฟเนี้ยต่อปีของเราจำนวนกี่บาทต่อปีนะคะต่อไปก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องของยี่ห้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะที่บ่งบอกถึงยี่ห้อนั้นยี่ห้ออะไรนะคะรุ่นอะไรขนาดไหนกี่คิวนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์นี้ก็คือเว็บไซต์โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5นั่นเองถูกไหมคะถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนลองเสิร์ชเข้าไปนะคะว่าในลักษณะเว็บนี้เป็นเว็บรูปแบบไหนกันนะคะอันนี้นะคะก็คือค่าประสิทธิภาพก็คือส่วนใหญ่จะใช้เปรียบเทียบกับรุ่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าในลักษณะนี้นะคะค่าประสิทธิภาพนะคะนักเรียนสามารถไปเทียบกันได้นะคะเมื่อนักเรียนจะซื้อนะคะว่าราคานี้เราควรซื้อขนาดไหนดีหรือสินค้าตัวไหนดีนะคะให้มันเหมาะสมนะคะกับสิ
ต้องการนะคะหรือคุณภาพนะคะต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบอกในเรื่องของการประหยัดไฟนะคะอันนี้เบอร์5เห็นไหมคะถ้าเบอร์5นะคะถ้าไฟเรานะคะถ้าสมมุติตู้เย็นหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานั้นประหยัดไฟมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ในเรื่องของดาวนะคะระดับ3ดาวเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่บอกระดับประสิทธิภาพไฟฟ้าหรือพลังงานที่ได้รับนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องการใช้และการดูแลรักษาง่ายนะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะต้องเรียนรู้นะคะสามารถเรียนรู้ว่าวิธีการใช้การดูแลรักษาอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองนั้นเป็นอย่างไรบางทีนะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์ก็คือคู่มือนะคะแนบมานะคะส่วนใหญ่นะคะก็เราจะต้องอ่านคู่มือให้เรียบร้อยก่อนถูกไหมคะก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่างๆนั้นใช้ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่วิธีการใช้ของแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันไม่มากนะคะแต่เราก็จะต้องศึกษานะคะข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการใช้นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะโดยการอ่านคู่มือศึกษาคู่มือนั่นเองนะคะหรือบางทีนะคะเราไปซื้อนะคะอาจจะมีคนขายนะคะผู้ผลิตนะคะหรือผู้จำหน่ายนะคะก็มาสาธิตนะคะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่เราต้องการจะซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนนะคะว่าใช้งานยังไงวิธีการดูแลรักษาดูแลอย่างไรนะคะเพื่อให้อุปกรณ์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะคะในการทำงานนะคะหรือให้คงทนนะคะต่อการใช้งานต่อไปนะคะถ้าเราดูแลรักษาดีนะคะอุปกรณ์ของเรานั้นก็จะสามารถใช้ได้นานด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านนะคะหรือการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะคะง่ายๆเลยนะคะนักเรียนลองไปดูที่ในบ้านของเราสิว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านของเรานั้นมีอะไรบ้างนักเรียนบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะอาจจะรู้แล้วว่าบ้านของเรานั้นมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านอะไรบ้างนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะส่วนใหญ่อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดตัวบ้านนะคะหรือบริเวณบ้านนะคะเพื่ออะไรเพื่อทำไมเราถึงต้องใช้เพื่อความปลอดภัยจากแมลงนะคะหรือทำให้บ้านของเรานั้นเป็นไงเป็นระเบียบน่าอยู่นะคะมีหลายประเภทหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันว่าแต่ละประเภทนะคะมีอะไรบ้างและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆนั้นเราควรใช้อย่างไรนะคะนี่นะคะดูรูปแบบนะคะถ้าห้องนอนของเราเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นไงคะหลับได้สบายนานขึ้นใช่ไหมคะหรือห้องครัวต่างๆนะคะหน้าตาอยากจะให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่นะคะมีอากาศที่ถ่ายเทหอมสดชื่นนะคะเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาดกันเยอะๆนะคะจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าอุปกรณ์สำหรับปัดและกวาดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่อันนี้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยหรือว่าได้มองเห็นนะคะได้พบเห็นได้เคยใช้งานกันมาแล้วนะคะไม้กวาดนะคะนักเรียนเคยพบเห็นไหมคะไม้กวาดนี้ไม้กวาดนี้นะคะก็คือไม้กวาดเสี้ยนตาลนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าไม้กวาดหยากใยนั่นเองนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้งานอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดอะไรไม้กวาดดอกหญ้าหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือไม้กวาดอ่อนนั่นเองใช่ไหมคะตามบ้านนะคะทุกคนมีอยู่แล้วนะคะรูปแบบนี้นะคะไม้กวาดนี้นะคะไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดข้าวโพดนะคะไม้กวาดข้าวโพดนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะไม้กวาดข้าวฟ่างนะคะไม้กวาดข้าวฟ่างนะคะข้าวฟ่างคือยังไงก็เหมือนต้นนะคะต้นข้าวเหมือนข้าวโพดเลยแต่ว่า
าจะใช้ตรงปลายของเกสรที่มีเมล็ดนะคะเขาจะเอามาทำนะคะไม้กวาดหัวแปรงปัดนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กวาดหัวแปรงไนลอนนะคะไนลอนอันนี้ก็คือใช้พลาสติกที่เป็นไนลอนโดยผ่านกรรมวิธีนะคะในการผลิตโดยใช้สารเคมีต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้ปัดฝุ่นนะคะขนไก่นะคะอันนี้นักเรียนตามบ้านนักเรียนอาจจะเป็นขนไก่รูปแบบขนไก่หรือว่าเป็นผ้าหรือว่าเป็นไนลอนอะไรพวกนี้แบบพลาสติกอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปไม้กวาดไม้ไผ่นะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของการโกยเหมือนโกยพวกเศษใบไม้เศษหญ้าต่างๆนะคะไม้กวาดสุดท้ายเห็นไหมคะไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะหรือที่บ้านเรานะคะจะเรียกก็คือไม้กวาดอะไรไม้กวาดแข็งนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้งานอย่างไรไม้กวาดพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละชนิดนะคะนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไรนะคะหรือการใช้งานรูปแบบไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะไม้กวาดแต่ละชนิดนะคะก็จะมีด้ามนะคะแต่ด้ามสั้นด้ามยาวก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกไม้กวาดนะคะก็ควรเลือกโดยที่มีด้ามจับนะคะขนาดนั้นเป็นยังไงพอดีกับมือนะคะด้ามเป็นไงตรงนะคะแข็งแรงปลายไม้กวาดนะคะจะผูกแน่นนะคะส่วนตรงนี้เห็นไหมคะจะผูกแน่นไม่หลุดง่ายนะคะไม่หลุดง่ายแล้วก็ต้องเลือกใช้งานให้มันเหมาะสมนะคะกับการใช้งานหรือลักษณะงานนะคะแล้วก็วิธีการดูแลนะคะก็ต้องวิธีการเก็บอย่างไรนะคะให้อายุของการใช้งานนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นนะคะมาดูไม้กวาดอย่างที่1นะคะไม้กวาดที่1นะคะก็คือไม้กวาดขนไก่นั่นเองนะคะไม้กวาดขนไก่หน้าตาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะนักเรียนอาจจะเคยพบเห็นนะคะหรือว่าบ้านนักเรียนอาจจะมีอยู่นะคะลองไปหยิบมาใช้ดูนะคะว่าใช้อย่างไรลักษณะเป็นยังไงเนื้อนุ่มสัมผัสเป็นยังไงนะคะลองไปจับดูนะคะส่วนใหญ่ก็จะผลิตมาจากพวกขนไก่นะคะวิธีการใช้งานนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ปัดฝุ่นตามโต๊ะนะคะหรือหลังตู้นะคะหลังตู้เครื่องเรือนบานกระจกบานเกล็ดนะคะผนังห้องนะคะหรือมุมห้องนะคะชั้นวางของอย่างนี้นะคะก็สามารถเอาไปปัดกวาดได้เลยนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะเมื่อเราปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำมาเคาะฝุ่นออกให้มันหมดนะคะแล้วก็เอาไปแขวนไว้นะคะถ้ามันสกปรกมากนะคะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะลูบเบาๆนะคะค่อยๆลูบนะคะเพราะว่าถ้าลูบแรงหรือว่าชุ่มเกินไปนะคะตรงขนของเราจะไม่ฟูนะคะจะรีบหรือแบนลงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไม้กวาดดอกหญ้าหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือไม้กวาดอ่อนนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะส่วนใหญ่เราก็จะกวาดฝุ่นผงหรือเศษขยะนะคะขนาดเล็กนะคะบนพื้นแห้งหรือเรียบนะคะต่อไปการดูแลรักษานะคะก็คือเคาะฝุ่นออกและก็เก็บนะคะให้ถูกต้องนะคะโดยอาจจะไปเก็บในห้องหรือตู้เก็บอุปกรณ์นะคะเจาะใส่รูนะคะร้อยเชือกนะคะที่ปลายด้ามแล้วก็แขวนไว้หรือว่าเราอาจจะตั้งขึ้นก็ได้นะคะโดยเอาด้ามตรงนี้นะคะลงนะคะส่วนเอาตรงหัวนี้ตั้งขึ้นนะคะนั่นก็คือวิธีการเก็บนะคะอุปกรณ์ก็คือไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดต่อไปนะคะก็คือไม้กวาดเสี้ยนตาลนะคะหรือไม้กวาดหยากใยนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็คือใช้ปัดฝุ่นละอองหยากใยบนเพดานนะคะใช้ค่ะแล้วก็ผนังห้องนะคะที่อยู่สูงนะคะการดูแลรักษานะคะเคาะฝุ่นหรือเขี่ยหยากใยออกให้หมดนะคะแล้วก็นำ
ถุงพลาสติกนะคะมาหุ้มตัวไม้กวาดก็คือด้านบนของตรงนี้นะคะไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะหรือว่าไม้กวาดแข็งนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับพื้นปูนซีเมนต์นะคะหรือว่าพื้นที่มีน้ำขังนะคะพื้นดินก็ใช้ได้นะคะวิธีการก็คือเคาะให้ฝุ่นออกนะคะเศษต่างๆออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำนะคะแล้วก็ไปเคาะให้น้ำออกนะคะแล้วก็ไปไว้ในที่แห้งนะคะแขวนนะคะโดยใช้ปลายให้ปลายไม้กวาดนะคะลอยจากพื้นนะคะหรือว่าเราจะเอาด้ามนั้นเสียบลงก็ได้มาดูนะคะอุปกรณ์สำหรับขัดนะคะดูหน้าตานะคะโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยหลายรูปแบบถูกไหมคะแผ่นขัดนะคะอันนี้เราอาจจะพบเคยเห็นนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นขัดนะคะที่เราอาจจะเห็นว่าเออเอาไว้ใช้ล้างจานอย่างนี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะวิธีการใช้งานก็คือใช้ยังไงใช้ขัดถูคราบสกปรกนะคะที่อยู่กับพื้นหรือเครื่องเรือนเครื่องใช้นะคะโดยจะใช้กับร่วมกับพวกน้ำยาทำความสะอาดนะคะต่อไปการดูแลรักษานะคะก็จะใช้น้ำสะอาดนะคะล้างนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปผึ่งแดดให้สนิทแล้วก็เก็บในที่เก็บให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราไม่ผึ่งแดดหรือไม่สนิทนะคะอาจจะเกิดเชื้อราขึ้นได้นะคะแปรงพลาสติกเห็นนะคะแปรงพลาสติกก็จะมีทั้งมีด้ามจับหรือไม่มีนะคะอาจจะใช้นักเรียนอาจจะเคยเห็นว่าเอ้ยที่บ้านใช้ซักผ้านะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ควรเลือกขนที่เป็นยังไงอ่อนนะคะไม่แข็งจนเกินไปนะคะแต่ถ้าเป็นแปรงพลาสติกนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขัดมุ้งรวดพื้นไม้พื้นกระเบื้องนะคะหรือเครื่องเรือนต่างๆนั่นเองถูกไหมคะการรักดูแลรักษานะคะก็คือล้างให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่เก็บให้เรียบร้อยนะคะต่อไปแป้งขนมะพร้าวนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะใช้พวกทางมะพร้าวค่ะเอามาทำเป็นตัวของแป้งหัวแปรงนะคะตรงส่วนของใบมะพร้าวนะคะวิธีการใช้งานใช้อย่างไรก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้ล้างส้วมและขอบยางรถยนต์นะคะขัดพื้นปูนซีเมนต์นะคะพื้นกระเบื้องหรือพื้นหินอ่อนนะคะและขัดในขณะที่พื้นที่ต้องเป็นไงคะเปียกชื้นนะคะถ้าแห้งนะคะจะขัดไม่ออกนะคะการดูแลรักษานะคะก็คือล้างให้สะอาดนะคะนำไปผึ่งแดดให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บในที่เก็บให้มันเรียบร้อยนะคะแปรงลวดนะคะแปรงลวดก็จะมีที่เราอาจจะเคยเห็นก็คือในลักษณะแปรงลวดทองเหลืองเห็นไหมคะอันนี้ก็จะใช้ลวดทองเหลืองนะคะซึ่งก็จะมีด้ามแล้วก็ไม่มีด้ามนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะนิยมใช้ที่มันสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีด้ามมากกว่านะคะเพราะว่ามันไกลจากพวกน้ำยานะคะถ้าเราใส่น้ำยาที่รุนแรงนะคะก็อาจจะใส่ถุงมือเพิ่มนะคะเพื่อลดภาวะการเกิดอาการแพ้ต่างๆนะคะแปรงลวดนะคะวิธีการใช้งานก็คือใช้ขัดพื้นไม้หรือพื้นซีเมนต์นะคะที่สกปรกนะคะควรใช้ในพื้นที่เปียกนะคะหรืออาจจะใช้ร่วมกับน้ำยาขัดพื้นแล้วก็ผงซักฟอกต่างๆนั่นเองการดูแลนะคะก็ล้างให้สะอาดนะคะผึ่งแดดให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่เก็บให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์สำหรับเช็ดถูนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าเลยนะคะผ้าสำหรับเช็ดถูนะคะเราก็ควรเลือกผ้าที่มันห่อหุ้มน้ำได้ดีนะคะวิธีการใช้นะคะก็ชุบน้ำบิดหมาดนะคะเช็ดถูนะคะหรือเครื่องเรือนเครื่องใช้นะคะก็ควรเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่าในขณะที่เราถูไปแล้วครั้งแรกมันอาจจะเกิดสิ่งสกปรกขึ้นมานะคะการดูแลรักษานะคะก็ควรซักผ้าให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปผึ่งแดดให้แห้งถึงจะมาเก็บพับให้เรียบร้อยนะคะฟองน้ำนะคะฟองน้ำส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ซับน้ำออกจากเครื่องใช้หรือเอาไว้เช็ดถูคราบสกปรกนั่นเองนะคะการดูแลรักษานะคะก็คือล้างให้สะอาด
บีบน้ำออกนะคะแล้วก็ไปผึ่งแดดให้แห้งนะคะแล้วก็ถึงจะนำเก็บให้เรียบร้อยไม้ถูนะคะไม้ถูก็จะมีหลายรูปแบบเห็นไหมคะไม้ถูนะคะที่บ้านของเราอาจจะเป็นไม้ถูลักษณะนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็สามารถนำผ้าออกมาล้างนะคะอันนี้อาจจะเป็นไม้ถูผ้านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้ถูที่เป็นไม้ถูรูปแบบพื้นที่มีด้ามนะคะในลักษณะที่กลมๆหน่อยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้ถูที่เป็นฟองน้ำนะคะส่วนใหญ่ไม้ถูนะคะก็จะใช้ถูพื้นนะคะไม้ถูนะคะก็จะมีแบบที่มีให้นำผ้านะคะผ้าเส้นได้นะคะหรือจะเป็นฟองน้ำนะคะมาชุบน้ำที่ผสมกับน้ำยานะคะแล้วก็บิดให้มาเข้ากันนะคะแล้วก็เอาไปถูนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะไม้ถูนะคะที่ต้องประกอบได้นะคะที่ประกอบได้นะคะก็คือให้ถอดผ้านะคะหรือเส้นได้นะคะหรือฟองน้ำออกไปซักก่อนนะคะซักให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปผึ่งให้มันแห้งนะคะสารทำความสะอาดนะคะซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะหลายยี่ห้อนะคะอันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างมานะคะผงซักฟอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตามที่ระบุในฉลากนะคะเช่นอะไรซักเสื้อผ้านะคะซักผ้าเช็ดพื้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำยาพวกผงซักฟอกน้ำยาล้างจานนะคะก็จะใช้ล้างจานล้างชามภาชนะอื่นๆแก้วพลาสติกแก้วพวกแก้วภาชนะต่างๆนะคะน้ำยาขัดและผงขัดนะคะก็จะใช้ทำความสะอาดพื้นขัดภาชนะที่ระบุในฉลากนะคะน้ำยาถูพื้นอันนี้ก็จะใช้ทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะบนพื้นผิวนะคะน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะใช้กว่าทำความสะอาดพื้นห้องน้ำนะคะขจัดคราบแบคทีเรียนะคะมาดูกันนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะขั้นตอนต่างๆเราเริ่มจากหลักการปัดกวาดก่อนเลยว่าวิธีการปัดกวาดนั้นปัดกวาดอย่างไรถึงจะถูกต้องนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะเราก็ต้องเริ่มจากการกวาดที่สูงมาที่ต่ำนะคะก็ควรกวาดจากเพดานฝาผนังลงมานะคะลงมาหลังชั้นตู้วางของนะคะแล้วก็ถึงจะมากวาดพื้นนะคะส่วนใหญ่เพดานเราจะใช้ไม้กวาดหยากใยนะคะหรือว่าไม้กวาดเสี้ยนตาลนะคะที่มีด้ามยาวๆกวาดลงมานะคะก่อนทำความสะอาดการปัดกวาดนะคะก็เราจะต้องปิดพัดลมให้เรียบร้อยนะคะปิดประตูหน้าต่างนะคะที่มีลมระบายออกนะคะกวาดให้ฝุ่นผงนะคะมากองไว้ที่เดียวกันนะคะ3ก็คือการกวาดจากมุมขอบด้านในนะคะออกมาด้านนอกนะคะโดยจะต้องยกไม้กวาดไม่สูงจนเกินไปนะคะมาดูนะคะหลักการเช็ดถูนะคะหนึ่งนะคะเราก็จะต้องก่อนเช็ดถูนะคะก็ควรปัดกวาดให้เรียบร้อยนะคะสองก็คือเช็ดถูบริเวณที่สูงนะคะมาบริเวณที่ต่ำก็คืออาจจะเช็ดถูพวกหลังตู้หลังชั้นให้เรียบร้อยนะคะที่อยู่มุมสูงนะคะลงมาหลังจากนั้นนะคะเราก็ถูจากส่วนหน้านะคะเข้าหาตัวโดยถูถอยหลังนั่นเองเวลาเราถูไม้ถูเราจับไม้ถูนะคะวิธีการถูที่ถูกต้องก็คือถูจากส่วนหน้าเข้าหาตัวนะคะโดยการถูถอยหลังนั่นเองนะคะหรือจากมุมหน้าห้องออกมาหลังห้องก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการสาธิตของครูนะคะครูสาธิตให้นักเรียนดูว่าวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนั้นรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะThank you.
ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการสาธิตนะคะของครูนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนะคะการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านนะคะหรือการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองมาทำการบ้านกันดูนะคะว่าลองมาทำคำถามนะคะการบ้านนักเรียนอาจจะทำใส่กระดาษหรือสมุดไว้ก็ได้นะคะเราลองมาดูว่าวิธีการทำความสะอาดบ้านหรือการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านนะคะแต่ละประเภทนะคะใช้อย่างไรนะคะมาดูนะคะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะภายในบ้านนะคะแต่ละชนิดนะคะมีวิธีการใช้งานอย่างไรไม้กวาดดอกหญ้านะคะมีวิธีการใช้งานอย่างไรไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะฟองน้ำแปรงรวดนะคะแต่ละอย่างนะคะแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไม้กวาดดอกหญ้าก็คือเราจะใช้กวาดฝุ่นผงนะคะหรือเศษขยะนั่นเองไม้กวาดทางมะพร้าวส่วนใหญ่เราก็จะใช้กวาดปูพื้นปูนซีเมนต์นะคะหรือพื้นที่ขัดหยาบนะคะฟองน้ำส่วนใหญ่เราก็จะเอาไว้ซับน้ำนะคะออกจากเครื่องใช้นะคะหรือเช็ดถูคราบสกปรกนั่นเองแปรงรวดนะคะเราก็จะใช้ขัดพื้นไม้หรือพื้นซีเมนต์นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะสามารถลองไปหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆแล้วช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนะคะหรือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองนะคะจากที่ผู้ปกครองทำงานนอกบ้านมาเหนื่อยๆนะคะเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบงานในบ้านภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างจานกวาดบ้านถูบ้านต่างๆนะคะที่สามารถช่วยให้ผู้ปกครองนั้นกลับมาแล้วยิ้มนะคะหายเหนื่อยนะคะกับนักเรียนนะคะอยู่บ้านอย่างไรให้มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนก็ควรจะช่วยผู้ปกครองนะคะแบ่งเบาภาระท่านนะคะนิดนึงนะคะอันไหนที่เราสามารถทำได้เราก็ควรจะหยิบจับช่วยเหลือท่านนะคะเราต้องอยู่บ้านอย่างมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์เพื่อคนที่เรารักนะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่นะคะค่ะวันนี้นะคะครูก็จบสิ้นสุดในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านนะคะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะหรือครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกันต่อนะคะในเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อได้เลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ